คะแกงอ่อมเป็ดใส่เห็ดค่ะไปด้วยเลยค่ะร้อนมากร้อนมากๆเลยค่ะอากาศร้อนมากแกงอ่อมเป็ดนะคะก็มีพริกแกงพริกค่ะพริกตะไคร้แล้วก็หัวหอมโขลกเลยค่ะเป็ดนี่ค่ะก็มีเห็ดเห็ดนังเห็ดฟางค่ะเคี่ยวต้มเอาไว้แล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าพริกกระเทียมเอ้ยพริกหอมตะไคร้โขกหยาบแล้วก็เป็ดขาดไม่ได้คือใบแมงลักนะคะแกงเลยค่ะพริกตะไคร้หอมที่เราโขกใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนเลยแล้วนะคะเนื้อเป็ดลงเลยค่ะใส่ลงไปเลยอุ้ยน้ำกระจุยเห็ดฟางใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะน้ำปลาร้าลงเลยค่ะใส่ลงไปไม่ต้องกลัวเค็มตามด้วยผงนัวและผงชูรสใส่ลงไปเลยค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่เดือดแล้วนะคะเป็ดสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ผักโขมด้วยนี่ผักโขมผักป๊อปอายผักโขมใส่ลงไปเลยแกงอ่อมเป็ดผักโขมใส่เห็ดฟางนี่จ้ะกินที่แซ่บป่ะ สำลักอร่อยค่ะอร่อยอร่อยสุกแล้วนะคะใบแมงลักกับต้นหอมลงเลยค่ะสมุนไพรทั้งนั้นเลยใส่ข้าวคั่วหรือเปล่าไม่รู้แต่เคียร์แกงอย่างนี้ไม่ใส่ข้าวคั่วโอเคค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมเป็ดใส่ผักโขมค่ะใส่เห็ดฟางด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหอมๆยั่วๆเลยค่ะ